ช่วงเวลาดีๆของชีวิตมักจะผ่านไปเร็วเสมอและเรื่องร้ายๆก็พร้อมจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและที่ร้ายกว่านั้นคือบางครั้งมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะดวงแต่เราหลีกเลี่ยงเรื่องร้ายๆแบบนี้ได้โกทังทัตตวาสุขขังเสติฆ่าความโกรธได้ย่อมเป็นสุข